1คันนะที่เราจะมาเจาะกันว่าทำอะไรมาบ้างแต่ก่อนอื่นแนะนำตัวคุณผู้ชมเลยดีกว่าค่ะครับชื่อมอนครับผมพี่มอนค่ะคันนี้เนี่ยสีส้มตัวเจ๋งเนี่ยภายนอกทำอะไรมาบ้างคะภายนอกเป็นพาร์ท JS Racing อะครับของงานโชว์เคสฟูลคาร์บอนทั้งคันครับผมอันนี้คือจัดเต็มทั้งคันเลยใช่ครับ JS Racing J8 ครับผมนอกเหนือจากพวกบอดี้แล้วทำอะไรมาอีกคะที่เหลือก็เป็นท่อไอเสียครับของโปรเดกเกอร์ครับผมแล้วภายในล่ะภายในยังไม่มีอะไรครับเป็นไมค์ไทอาร์ธรรมดาครับผมยังเดิมๆอยู่แล้วส่วนของเครื่องล่ะคะเครื่องเป็น R18A ครับ R18A เคยเหยียบได้แรงสุดเท่าไหร่203ครับโอ้โห203นะแล้วเจ้าคันนี้สวยๆขนาดนี้เคยโดนตำรวจเรียกบ้างไหมคะเคยครับผมเขาจะหาหยิบยื่นข้อความอะไรให้เราบ้าง4รถครับ4รถอ๋อ4รถนะเป็นเรื่องของ4รถนะจ๊ะอ่ะแล้วคันนี้เนี่ยหล่อขนาดนี้สาวๆเนี่ยเปลี่ยนหน้าบ่อยไหมคะซ้ำคนนั่งไหมคนเดิมครับคนเดิมไหมซ้ำคนเดิมนะเราก็ต้องมองไปด้านข้างนะแฟนยืนอยู่ด้านข้างเอออ่ะแล้วคันนี้เนี่ยเคยมีชื่อไหมตั้งชื่อไหมมีครับผมชื่อว่าเจ้าอะไรคะชมฟ้าครับทำไมถึงชื่อชมฟ้าล่ะชอบครับชอบชื่อนี้ครับผมชอบชื่อไทยๆเหรอคะแล้วเจ้าชมฟ้าเนี่ยเคยทำวีรกรรมเด็ดๆไว้บ้างไหมเจ้าของเนี่ยเคยทำอะไรกับมันไว้บ้างมีวีรกรรมเด็ดๆกับเจ้ารถคันนี้บ้างไหมก็ไม่มีนะครับสมาขับซิ่งธรรมดาไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรมากนะก็ขับซิ่งธรรมดาถ้าจะถามนอกรอบเนี่ยต้องรอแฟนไม่มาเดี๋ยวบอกให้เออยังไงวันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณพี่มอนมากๆเลยค่ะยืนอยู่กับผู้ที่ขับ FD อีก1คันนะพี่เกียงแนะนำตัวผู้ชมเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเกียงครับผมพี่เกียงค่ะวันนี้เนี่ยเจ้าน้องโมโม่คันนี้เนี่ยแต่งอะไรมาบ้างคะก็โดยรวมๆแล้วรอบคันก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนเกือบทุกอย่างแล้วครับเปลี่ยนเกือบทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นบอดี้พาร์ทหรือว่าก็ทั้งกันชนหน้าแก้มหน้ากันชนหลังวิงฝาหลังฝาหน้าไปหมดแล้วครับแล้วภายในล่ะคะภายในอันนี้ใส่เบาะไทอาร์อยู่ครับเป็นเบาะตัวแข่งครับผมแล้วพวกเครื่องส่งเครื่องเสียงเครื่องเสียงรถนี้เนื่องจากเป็นรถแบบแต่งออกสไตล์ซิ่งๆก็เลยไม่ได้ลงเรื่องเครื่องเสียงครับก็จะเป็นในส่วนของเรื่องปรับเปลี่ยนท่อนะครับทั้งเส้นแล้วก็มีในส่วนของเรื่องเครื่องก็นิดๆหน่อยๆครับเครื่องยนต์นี้เราใช้เครื่องเดิมหรือว่าเปลี่ยนตัวนี้ยังเป็นเครื่องเดิมอยู่ครับแล้วเคยวัดความเร็วได้มากสุดนี้ประมาณเท่าไหร่คะเคยซัดเต็มที่ก็ประมาณ200แต่ว่ายังไม่สุดครับสุดใช่ไหมทำไมถึงไม่เอาให้สุดเลยไม่ไหวแล้วครับน่ากลัวเกินแล้วทำไมเจ้าคันนี้ถึงชื่อว่าน้องโมโม่อะคะอ๋อจริงๆแล้วก็คือเป็นพี่สีครับสีขาวดำเหมือนวัวแล้วก็อะไรแบบเป็นเสียงของวัวครับเสียงโมโม่อะไรเงี้ยอ๋อเป็นเสียงของมีที่มาพี่เกียงค่ะแล้วคันนี้เนี่ยเราเคยทำวีรกรรมจับเจ้าคันนี้บ้างไหมคะมีวีรกรรมเด็ดๆไหมที่จำไม่มีวันลืมเลยจริงๆก็ไม่ค่อยมีวีรกรรมอะไรที่แบบว่าน่ากลัวนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเอาไปโชว์ไปออกงานซะส่วนใหญ่ครับจะออกงานเกือบทุกงานเลยครับคันนี้แล้ววันนี้เรามาที่นี่เราก็มามีตติ้งกันมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็สนุกดีครับว่าวันนี้คือก็มีเพื่อนๆมาค่อนข้างเยอะแล้วก็มาในช่วยในส่วนของเรื่องโสสะด้วยครับก็จะมีในการอาจจะมอบเงินส่วนหนึ่งให้กับมูลนิธิโสสะด้วยครับพี่เกียงขาอยากจะถามคำถามสุดท้ายที่มันอยู่ในใจมากๆเลยทำไมต้องเอฟดีด้วยก็จริงๆรุ่นนี้เป็นตอนที่จะออกรถนะครับมีรถเลือกอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะจะเป็นทั้ง BDM หรือเป็นทั้งตัว Civic FD คันนี้หรือรุ่นอื่นๆนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่า Civic FD คันนี้คือผมเห็นว่าแต่งสวยมากตอนที่ก่อนที่จะออกรถเนี่ยก็ได้ศึกษาก่อนว่ารถรุ่นนี้เป็นรถที่มีการแต่งค่อนข้างเยอะก็เลยจัดรุ่นนี้มาครับก็เลยคือเป็นรถแบบเขาเรียกว่ารถในใจแล้วก็รถในฝันอันนี้คือเป็นในฝันหรือยังคะถามว่าในฝันมั้ยระดับหนึ่งครับระดับหนึ่งคือรถในฝันนี่ก็อาจจะเป็นรถกึ่งสปอร์ตมากกว่าอาจจะเป็นพวก Honda i2000 หรือว่าเป็นซุปเปอร์คาร์เร็วๆนี้จะได้เห็นไหมขอเก็บตังค์ก่อนแล้วกันครับโอเคนี่ขอบคุณพี่เกียงมากค่ะครับสวัสดีครับแหมเราก็มาอยู่กับรถอีกหนึ่งคันนะที่เรียกเป็น Civic FD ที่
ไม่ค่อยล้างเท่าไหร่เขาบอกไม่ค่อยล้างอันนั้นน้ำตัวคุณผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีครับชื่อนิกกี้ครับนิกกี้ค่ะก่อนที่เราจะมาเจาะลึกกันเครื่องยนต์หรือว่าพวกบอดี้ต่างๆอยากจะถามว่าทำไมไม่ล้างคะนิกไม่ค่อยว่างครับนิกทำงานด้วยแล้วก็เรียนโทด้วยครับโอ้หาเวลายากเป็นคนที่มีอนาคตนะแล้วก็มีคนที่จะใช้อนาคตไปพร้อมๆกันขอชื่อมันอยู่หน้ารถเลยครับ คือมึงห้ามนะคนอื่นห้ามขึ้นนะเพราะว่าชื่อกูติดอยู่แล้วเออคันนี้ชื่อน้องอะไรคะไม่มีชื่อครับผมยังไม่ตั้งชื่อนะอ่ะแล้วทำอะไรมาบ้างภายนอกก็จะเป็นชุดแต่งรอบคันนะครับแต่ว่ามันจะเป็นชุดแต่งที่แบบเป็นงานปั้นขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยครับมาใหม่เลยใช่ครับผมไม่ค่อยจะเหมือนใครใช่ไหมคะดูสวยงามอ่ะแล้วนอกเหนือจากบอดี้ข้างในก็มีเปลี่ยนทำเครื่องยนต์นิดหน่อยแล้วก็ใส่กองใหม่ครับกองเป็นเป็นกองเลยแล้วคันนี้เนี่ยเครื่องยนต์เปลี่ยนยังครับยังครับแต่อนาคตไม่แน่ครับเหยียบได้เท่าไหร่200นิดๆนะครับ100นิดๆนะแล้วก็เปลี่ยนหน้าสาวบ่อยมั้ยโหชื่อมันอยู่นี่จะให้เปลี่ยนอะไรครับแล้วเคยทำวีรกรรมเด็ดๆจากกับเจ้าคันนี้ไหมสาวๆเนี่ยมีบ้างไหมวีรกรรมเด็ดๆบนคันนี้ไม่มีครับแต่ว่ากับไอ้เจ้าคันนี้เคยเล่นมาครั้งนึงแล้วชนหนักมากครั้งนึงก็ไม่เชิงว่าหนักเท่าไหร่แต่ว่าคือการชนหน้าเนี่ยชุดข้างบนเนี่ยมันติดอยู่กับรถแต่ข้างล่างมันลงไปกองกับพื้นหมดเลยทำไมถึงเหตุการณ์นั้นถึงเกิดขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยก็มันเป็นแค่ช่วงจังหวะออกตัวตอนกำลังไฟแดงมองไปไฟเขียวเนี่ยครับแล้วทีคันหน้าเขาเบรกกระทันหันแล้วเราก็เหยียบไปแล้วโป้งเรื่องแป้วแบบก้อนนิดนึงแต่ว่าประกันแป้วกว่าประกันแป้วกว่าใช่ไหมคะเพราะว่าเรามีประกันไงมันเลยสบายใช่ครับเขาคันหน้าที่ชนเขาก็แค่ท่อเขาก็ล่อไป 40,000 ได้ใช่ประกันแป้วจริงๆนะอ้าค่ะคำถามสุดท้ายเลยอยากจะรู้จริงๆว่าทำไมถึงต้องเป็น FD ด้วยเหมือนคิดว่าในส่วนตัว FD มันมีเสน่ห์ครับมันเป็นรถที่ถึงจะเก่าแต่ว่าดีไซน์เขามันออกมาไม่ได้เก่าโดยส่วนตัวผมเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ด้วยผมก็เลยค่อนข้างจะชอบรถอะไรที่มันดูมีอะไรแล้วคันนี้มันมีอะไรอ่ะก็ไม่มีเท่าที่เห็นรักไหมคะคันนี้รักไหมระหว่างแฟนกับรถรักอะไรมากกว่ากันตอบให้ดีต้องแฟนครับผมแต่ถ้าเกิดแฟนดูอยู่เขาก็จะรู้นะครับว่ามันอาจจะไม่ใช่โอเครับรู้รับทราบเลยนะว่าเจ้าของรถคันนี้รักแฟนมากกว่านะแต่ถ้าแฟนไม่อยู่ก็รักแฟนครับโอเควันนี้ขอบคุณนิกกี้มากเลยค่ะในวันนี้นะต้องบอกว่าทางกลุ่ม FD Society เนี่ยเขาก็มียอดเงินนะมาบริจาคให้กับทางมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยด้วยแล้วก็รวมถึงไฮครูด้วยเขาก็มีมามอบให้กับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยค่ะเอาโอเคเชิญเลยอันนี้เพียงนะคะเป็นคนอันนี้ 21,000 บาทครับผมครับผมตอนนี้นะก็ต้องให้ทางโสสะเนี่ยขอบคุณกลุ่ม FD Society สักนิดนึงค่ะในนามตัวแทนของมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยนะครับต้องขอขอบพระคุณทางไฮครูนะครับแล้วก็พี่ๆ FD Society ทุกท่านเลยนะครับผมที่ร่วมกันทำบุญให้กับน้องๆในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับ Monster Feel เย้ขอบคุณครับเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับงานมิทติ้งของ Wonderfield Car Club ในวันนี้นะคะเรียกได้ว่าสนุกสนานกันครบไปเลยนะคะแล้วรวมไปถึงยังมีรถสวยๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมกันอีกด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้ง High Cool นะคะแล้วก็ทางลิงก์กราฟิกทาง Locket Sound แล้วก็มูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทยด้วยค่ะแล้วสามารถกลับมาพบกับรายการของเราได้นะคะทุกวันอังคารเวลา 5:00 น.ถึงเที่ยงคืนค่ะและมีรีลันทุกวันพุธนะคะตั้งแต่ 7:00 น.ถึง 8:00 น.และอีก1รอบค่ะ 3:00 น.ถึง 4:00 น.นะคะสามารถเข้าไปพูดคุยกับพวกเราได้นะคะที่ www.facebook.com/monofield ค่ะ
อีกหนึ่งช่องทางนะสำหรับใครที่ดูรายการของเราไม่ทันและอยากจะดูย้อนหลังเนี่ยเข้าไปเซิร์ชเลยค่ะที่ YouTube นะแล้วก็เซิร์ชว่า Motorfield Channel เนี่ยรับรองว่าคุณได้ดูย้อนหลังกันครบทุกเทปเลยค่ะยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะสำหรับผู้สนับสนุนที่น่ารักนะคะอย่างปั๊มน้ำมันบางจากค่ะผู้นำทางด้านพลังงานทดแทนนะคะไฮคูเย็นคุ้มทนจัดไปไฮคูค่ะนาฬิกาลิงกราฟิกนาฬิกาสวยๆคนไทยทำเองค่ะเมเจอร์ซินิเพ็กและบูโอโบลิ่งนะคะรวมไปถึงไบโนคูล่าโปรดักชันด้วยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอาทิตย์หน้ากลับมาพบกันใหม่เจออะไรที่เด็ดๆเจ๋งๆแน่นอนห้ามพลาดเลยวันนี้ลาไปก่อนมอนสเตอร์ฟิลด์